สนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรา SS Coffee Pass กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะในช่วงที่3กับช่วงคันปากอยากเผือกช่วงที่สนับสนุนโดย SS Coffee นะฮะกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะรายการเราคุณผู้หญิงดูเยอะนะฮะแล้วก็กระเทยดูเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรีบสั่งไปซื้อด้วยเช่นเดียวกันรีบโทรไปสั่งซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่ามัวแต่เม้ามอยหอยกาบนะฮะโทรอุดหนุนเขาด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตายสายทานนิยมการอดีตดาราดังรุ่นเดียวกับทาทายังแหละเป็นอดีตนางเอกใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็มีออกมาโพสต์แฉอดีตคนรักค่ะว่าเนี่ยหลังได้รู้เรื่องราวความจริงนะคะว่าฝ่ายชายปกปิดเธอค่ะว่าเธอว่าฝ่ายชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วแถมยังจดทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็มีลูกถึง2คนด้วยค่ะทีนี้เนี่ยฝ่ายชายก็พยายามจะขอโอกาสง้อเธอว่าให้อดีตนางเอกเนี่ยช่วยอโหสิกรรมได้ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะไปบวช ด้วยมีการถ่ายรูปส่งมาเนี่ยเป็นผ้าไตรจีวรแล้วทีนี้เนี่ยทางฝ่ายหญิงทางนางเอกของเรานะคะเขาก็บอกว่าอ้าวบวชจริงเหรอก่อนที่จะบอกแบบนี้คือเห็นอยู่เลยว่าไปเที่ยวตามร้านอาหารอ๋อเหรอครับไม่จริงก่อนบวชหรือหลังระหว่างบวชคือสรุปง่ายๆยังไม่ได้บวชเลยแม่อ๋อเหรอใช่แล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยตกเขารอตายให้อภัยก่อนหรือเปล่า ไม่รู้แต่คุณตาเขาบอกเขาไม่อโหสิให้นะแม่ตายก็แหมก็ปล่อยไปเธอตายเอ้ยแล้วแก่แล้วพวกเราแก่แล้วตายเอ้ยแล้วยังบอกอีกว่าไม่เพียงแค่นั้นค่ะคุณแม่ทางภรรยาที่เขาได้กับเนี่ยค่ะกับแฟนเขาเนี่ยก็คือภรรยาก็คือเมียของผู้ชายอ่ะในสถานะเนี่ยตายก็คือเป็นเมียอีกเป็นเมียบ้านเล็กอ่ะแต่ตายเขาไม่รู้ว่าเขามีเมียมีลูกมีเมียอยู่แล้วใช่แล้วภรรยาตัวจริงเนี่ยคือเขาบอกว่ายังไปหลอกคนอื่นด้วยว่าไม่มีลูกไม่มีสามีเขาอาจจะอยู่กันอีกลักษณะหนึ่งหรือเปล่าตายหนูไม่รู้ว่าคุณแม่แต่เขาบอกว่าเขาหาเงินด้วยวิธีลวงโลกเนี่ยเหรออืมใช่ตายก็ชอบเจอแต่คนประเภทนี้เนาะสงสารนะแต่ไรตายชีวิตตายเอาเห็นหน้าชัดเลยชีวิตตายชีวิตตายชีวิตตายนี่น่าเห็นใจนะฮะตายเขาก็ไปทำงานการกุศลนะทำงานมูลนิธินะฮะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีข่าวอย่างเงี้ยเยอะแยะกับผู้ชายเนี่ยเยอะเยอะหมายความว่ามีปัญหาเยอะแบบว่าเจอแบบรักอาภัพอย่างเงี้ยแต่พอเราเจอเขาเราก็ถามเขาตรงๆนะว่ายังไงเขาก็บอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เต๋าสมัยก่อนเขาบอกว่ามีปัญหากับแม่สีดาผัวพี่มนน่ะแฟนอดีตแฟนก็คือพี่ออฟอภิชาติตัวพี่มนที่ก็เสียพี่ออฟเสียไปแล้วค่ะแกไม่ถูกกับแม่สีดาจริงหรือเปล่าบอกไม่จริงไม่จริงพี่เต๋าไม่จริงข่าวเขียนมั่วหรอไม่ใช่ข่าวเขียนมั่วหรอบางทีเขาคนเขาก็เราไม่รู้เลยเราเจอเจ้าตัวเราก็ต้องถามเนาะตายเขาก็เป็นคนเปิดเผยเขาก็เล่าให้เราฟังหมดอ่ะแล้วก่อนหน้านู้นก็เคยมีแฟนเป็นนักแสดงด้วยกันนั่นแหละค่ะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกับพี่เต๋าเองนักแสดงผู้ชายคนนั้นน่ะก็ทะเลาะตีเตอกันโอ้โหนะแล้วก่อนหลังจากนั้นก็ตีกับแท็กซี่ตีกับแท็กซี่ด้วยว่าทำไมแบบตายร้ายจังชีวิตตายรุ่มๆดอนๆสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะคะคนสวยนะฮะลูกหมีรัศมีย้อนอดีตโกโก้อริยะสุภฤกษ์นะฮะเคยอวบมาก่อนพร้อมสอนควรมีมารยาทใช่ก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันไปว่ามีดราม่า2เวทีคุณแม่ลูกเกดแล้วก็โกโก้นะคะแล้วคือทีนี้เนี่ยพอออกมามีดราม่านะคะทางคุณลูกหมีเขาก็ได้ออกมาเตือนในเชิงเตือนมากกว่าไม่ได้ต่อว่าคุณโกโก้เนี่ยต้องระวังมากกว่านี้ตามหลักแล้วเนี่ยควรจะมีมารยาทเพราะว่าเราเนี่ยประกวดอีกเวทีนึงไม่ควรไปยุ่งกับอีกเวทีแล้วก็ควรคิดก่อนโพสต์ออกสู่สาธารณะเพราะว่าเมื่อก่อนโกโก้เนี่ยก็เคยอวดมาก่อนก็คือน่าจะเข้าใจคนอื่นว่าแบบกว่าจะลดได้ก็นานอยู่นะคนเราอวบแล้วก็ลดน้ำหนักกันได้ตอนนี้เนี่ยโกโก้ก็ไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์พี่ลูกหมีก็เอาใจช่วยคืออันนี้เนี่ยเขาก็เป็นการให้กำลังใจมากกว่าแล้วเขาก็ลุ้นอยากให้โกโก้เนี่ยเข้าสู่รอบลึกๆด้วยนะฮะลูกหมีก็เป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีลูกหมีเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยถือลิขสิทธิ์ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครทำอยู่ประมาณปี2ปีมั้งนะฮะเขาก็เป็นคนเก่งคนนึงลูกหมีเนี่ยนะฮะเขาก็เตือนโกโก้ไปนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าโกโก้เขาจะรับคำเตือนของลูกหมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราห้ามเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวให้เขาเคลียร์กันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดนะคะแล้วก็มันก็เกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างของอีกเวทีนึงแล้วก็คนอีกเวทีนึงก็เข้าไปเตือนแล้วอีกคนนึงก็เล็กคอร์ดเสียงแล้วไปส่งให้เจ้าของอีกเวทีนึงดูฟังมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาไงเขาเตรียมการดีนะคะมีการอัดทรงอัดเสียงด้วยเขาคงจะรู้ว่าก็จะต้องโทรมานะฮะอนะฮะอ่ะจบกันไปเถอะค่ะพีคน้องพีคค่ะนะฮะเขาบอกสิ้นสุดสัญญา3ปีกับช่อง7แล้ว
ช่ค่ะเขาออกมาเปิดใจนะคะเคลียร์ทุกข้อสงสัยกลางงานบวงสรวงละครหว่ออ้ายหนีเธอที่รักโดยน้องพีนะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยุติบทบาทการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7แล้วค่ะซึ่งเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆในฐานะนักแสดงอิสระดูบ้างอันนี้ถามคุณแม่หน่อยนี้ดาราเขาแบบว่าเป็นนักแสดงอิสระกันแบบเยอะแล้วใช่ไหมไม่ค่อยแบบจะสังกัดอยู่ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอคะดาราไม่เกี่ยวกับพีคนะฮะพูดให้ฟังโดยส่วนใหญ่นะดาราส่วนใหญ่ที่มักจะมาเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยนะส่วนใหญ่หนึ่งไม่เกี่ยวกับช่องใดใดทั้งสิ้นนะอันนี้เท่ากับที่นักข่าวคุยกับหลายๆคนกับให้นักข่าวผู้โสคุยกันนะฮะหนึ่งเนี่ยนะอายุพอใกล้เลข3แล้วเนี่ยช่องเขาจะไม่เซ็นต่อแบบอายุเยอะแล้วเริ่มแก่แล้วช่องจะนิยมปั้น14 15 16 17 18อ๋อแบบอ๋อใสๆใช่เขาจะได้อยู่ได้นานๆไงค่ะ14 15 16 17 18ช่องนิยมปั้นพวกนั้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นช่องสีไหนแสดงว่าถึงช่วงเวลาของพี่แล้วพอจะเข้าเลข3อ่ะพอ25 26 27 28 29 30เนี่ยบางคนบอกว่าแล้วอ้ําพัชราภาอันนั้นมัน1ใน100อุ๊ยอันนั้นคืออันนั้น1ใน100 1ใน100เพราะว่าแฟนรายการส่วนใหญ่มีทั้งคนที่เขารู้แล้วก็คนที่ไม่รู้แล้วก็ไปน้ำขุ่นมันแค่1ใน100นะฮะ1ใน100ที่40แล้วเขายังมีละครให้อยู่นะฮะ1ใน100เท่านั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่เมื่อจะแตะ30เนี่ยส่วนใหญ่ช่องจะไม่ต่อสัญญาแล้วอ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วดารามักจะมาบอกว่าอ๋อพอดีไม่ได้ต่อสัญญากับช่องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ช่องมักจะบอกว่าถ้าจะต่อสัญญาจะให้เล่นเป็นบทร้ายเพราะเขาจะดันนางเอกอายุ14 15 16ขึ้นมาใหม่14 15 16เวลาเซ็นสัญญากับช่องจะเซ็นอยู่ประมาณ5ปีเซ็นตอนอายุ14เพราะ5ปีผ่านไปเป็นเท่าไหร่19เขาก็อยู่ได้นานถูกต้องไหมเด็กมันยังสาวยังสวยอ่ะพอคนอายุ25เขาจะเซ็นต่อทำไมอ่ะพออีก3ปีมันจะ30แล้วอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะปัจจุบันดาราไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าละครจะดังนะฮะบทละครต่างหากที่จะการันตีว่าเรื่องนั้นจะดังจะเกิดไหมถูกต้องนะฮะดาราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าถ้าเอาดาราดังคนนี้คนนี้คนนี้มาเล่นเรตติ้งจะสูงซึ่งเราก็เห็นกันได้ชัดๆหลายๆเรื่องแล้วว่าเอาดาราดังๆมาเล่นหลายๆคนหลายๆเรื่องเนี่ยเรตติ้งแป๊กหมดก็เยอะแยะนะฮะต้องอยู่ที่บทนะบางเรื่องเอาตัวเบอร์2เบอร์3มาเล่นเรตติ้งสูงกว่าตัวเบอร์หลักของช่องอีกแล้วอย่างเมื่อก่อนล่ะคุณแม่เขาจะเน้นที่ตัวนักแสดงมากกว่าบทใช่ไหมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าดาราเนี่ยจะเป็นตัวดึงไงแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงเพราะดารามันหลากหลายไงค่ะแล้วก็ดารามักจะอ้างว่าอ๋อไม่ต่อสัญญากับช่องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ช่องเป็นคนเลือกว่าจะไม่ต่อสัญญากับดาราหนึ่งแล้วนั่นก็คืออายุอายุเลยสำคัญเลยอายุเพราะว่าอายุ30เอาไปเล่นบทอะไรอ่ะนี่ถ้าคนเข้าวงการไวก็ยิ่งได้เปรียบใช่ไหมคุณแม่คนเข้าวงการไวมันก็จะได้เปรียบไง14 15 16 17 18 19ค่ะอาเซ็นต่ออีก5ปีเป็น25พอหลังจาก25ช่องจะเรียกมาคุยแล้วว่าบทเพื่อนได้ไหมบทนางร้ายได้ไหมบทแม่ได้ไหมค่ะอย่างนี้นี่เองวงในนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดารามักจะบอกว่าไอ้มีเซ็นสัญญาค่ะช่องไม่จริงค่ะช่องไม่เซ็นมากกว่าแล้วพอช่องไม่เซ็นจำไว้เลยฮะบางช่องไม่ง้อดาราเพราะเขาถือว่าปั้นใครก็ได้คนดูของเขาเรตติ้งเขาสูงที่สุดช่องนี้ทำไมโหดร้ายจังค่ะเขาไม่ง้อไม่ง้อเชิญแล้วเขาทำหนังสือล่อนเลยนะไม่ได้อยู่ในสังกัดนี้แล้วคือยื่นให้เลยไม่เขาทำหนังสือแจกสื่อเลยดาราคนนี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดช่องนี้แล้วค่ะโหดร้ายอะแม่ไม่โหดมันเป็นวัฏจักรมันเป็นวงจรงานเป็นวัฏจักรวงกอวงจรอยู่แล้วว่าเมื่อเราอายุเยอะเนี่ยเราจะไปเล่นบทนางเอกเนี่ยบางคนอย่างที่พี่เต๋าบอกแล้วอ้ำล่ะนั้น1ใน100 1ใน100ตัดออกไปนั้นตัวแม่เอาส่วน 99% มาพูดดีกว่าค่ะนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรน้องพีก็เป็นคนเก่งนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีงานละครอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าปกติเขาก็เล่นกับแกรมมี่อยู่แล้วนี่นะฮะค่ะนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณใครฮะSF นะคะเป็นกาแฟ SS Coffee Slim Coffee ค่ะเป็นกาแฟที่ช่วยดูแลรูปร่างผิวพรรณนะคะให้คุณผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยสุขภาพดีหรือว่าคุณผู้ชายก็กินได้ด้วยได้ทานได้มาซาร่าชอบทานแล้วเป็นยังไงมาซาร่าทานก็ผิวดีผิวดีรูปร่างดี
เออช่วงหลังนี้รู้สึกว่ารูปร่างดีขึ้นมีเคิร์ฟผอมลงผอมลงนางผอมลงเออที่ผอมลงเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อข้าวเลยกินขโมย SS เนี่ยกินต้องกินที่บริษัทอย่างเดียวต้องกินเออนะฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณแม่ยังไงฮะปกติเนี่ยราคา350บาทต่อกล่องแต่ตอนนี้เค้ามีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องได้ในราคา 1,000 บาทแถมฟรีให้อีกกล่องด้วยคือปกติเนี่ยถ้า4กล่อง 1,400 บาทแต่ตอนนี้ซื้อ3กล่องแถมให้ฟรีอีกกล่องก็คือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะ0900089992 0900089993ไม่ต้องลำไยไม่ต้องรอช้ารีบซื้อมากินกันแล้วมาบอกพี่เต๋าด้วยว่าอร่อยไหมแล้วก็ส่งข้อความมาบอกในรายการด้วยใน YouTube ไม่ได้เข้าไปอ่านนะฮะอ่านเฉพาะที่ก็มาแสดงความเห็นในรายการเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเมื่อกี้เราลืมทิ้งท็อปิกด้วยเมื่อตอนเบรกแรก ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณถูกนินทาคุณจะทำอย่างไรทำใจฮะนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดวาร์ปนะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะอวิตาทาทายังทุกวันนี้เธอยังอัศจรรย์อยู่หรือเปล่านะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ